ตอนนี้ผมก็อยู่กับ OnePlus 7 Pro นะครับเป็นเครื่องจริงที่ได้จับตอนวันที่เปิดตัวซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจำหน่ายวันที่24พฤษภาคมตอน 10:00 นที่ JD Center แล้วก็ลาซาด้านะฮะ OnePlus 7 Pro เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีสีตรงนี้เคยเถียมสีเมลเกนะครับแต่จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะก็จะเป็นสีประมาณนี้มี3กล้องนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยตอนนี้จะมีหน้าจออยู่ที่ 6.67 นิ้วเป็น Quad HD Plus นะครับ Full AMOLED นะสวยงามทีเดียวแล้วก็เป็นจอแบบ Full ครับเพราะว่ามันไม่มีกล้องหน้านะครับแต่ว่ากล้องหน้ามันจะเป็นกล้องที่แบบโผล่ขึ้นมาได้ครับถ้าเกิดเราใช้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ปรับเป็นกล้องหน้านะฮะมันจะมีโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นี่จะเป็นกล้องที่โผล่มาเป็นอย่างนี้นะฮะเราถ้าเกิดเราจับกล้องปุ๊บมันก็จะหุบลงไปนะอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเป็นกล้อง3กล้องนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเป็นอย่างนี้ละกันนี่มีอยู่3กล้องนะฮะรุ่นนี้จุดเด่นก็คือเรื่องของเป็นมือถือที่เป็นซุปเปอร์แฟลกชิพนะฮะเป็นแบบมือถือแบบที่สุดยอดครับการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการใช้ปัดอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเมื่อกี้เราอยู่กับกล้องใช่ปะอยู่กับราคาบัตเตอร์อย่างเงี้ยประวัติตัดเป็นอย่างนี้เลยรุ่นนี้นะฮะก็จะแบบเรื่องของจอมันเด่นไงมันเด่นเรื่องจอเลยคำว่าจอเป็นฟูลอเมลัดอเมลัดนะครับ 6.7 นิ้วแล้วก็มีรีเฟรชเรทอยู่ที่90เฮิรตซ์นะฮะรองรับการใช้งานที่เป็น HDR 10กับ HDR 10 Plus ด้วยกล้องรุ่นนี้ก็มี3กล้องนะฮะก็จะเป็นกล้องที่แบบถ่ายมุมกว้างนะครับแล้วก็ระยะไกลก็คือ Wide แล้วก็ภาพ Portrait ด้วยซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะมีเป็นเลนส์ Teleporto นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีมุมกว้างนะครับอัลตร้าไวด์117องศาแล้วก็สามารถซูมได้3เท่าเป็นออปติคอลซูมด้วยกันเลยเดี๋ยวมาดูกล้องดีกว่าปึ๊บนี่สมมติอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็กดตรงนี้ปึ๊บจู๊นี่ซูมไปแล้วซูมไปแล้วอันนี้10เท่านะฮะปึ๊บเอสโดแล้วก็ตรงนี้มาดูโหมดดีกว่านี่มีโหมดอะไรบ้างวิดีโอนะครับถ่ายภาพนะครับมีทิวทัศน์กลางคืนด้วยนี่เดี๋ยวไว้ไปถ่ายอีกทีนึงมันจะมีโหมดถ่ายภาพต่างๆนี่โหมดแนวตั้งนะฮะรูปภาพวิดีโอนี่สำหรับเรื่องลำโพงนะฮะรุ่นนี้จะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะก็จะมีระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนอกจากนี้นะฮะก็การใช้งานต่างๆเนี่ยก็เปิดตัวมากับหลายความจุด้วยกันนะฮะนี่เลยอันนี้ในการใช้งานเนี่ยก็คือนี่มีโหมดกลางคืนมาให้ดูด้วยอ่ะนี่ครับอันนี้คือโหมดกลางคืนเนี่ยจอมันก็จะเปลี่ยนสีไปนิดนึงนะแล้วเราก็ปรับได้ปั๊บนี่รองรับ NFC ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีโหมดที่แบบใช้ตอนที่เราเล่นเกมอ่ะฮะให้ดูใกล้ๆดีกว่าเรื่องการชาร์จอันนี้ว้าวมากเลยเขาเรียกว่าวาร์ปชาร์จนะวาร์ปชาร์จเนี่ยก็จะต้องใช้กับอุปกรณ์ที่มากับวันพลัสนะก็คือวัดชาร์จเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จด้วยใช้เวลา20นาทีก็คือชาร์จได้ครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้เรื่องของการใช้งานเนี่ยการจัดการเรื่องความร้อนต่างๆเนี่ยดีนะเพราะว่าสามารถใช้งานได้แบบมีระบบระบายความร้อนที่เป็น liquid cooling นะครับก็เรียกว่าจะสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้เลยนะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆแล้วกันสำหรับ OnePlus 7 Pro เดี๋ยวได้จับเต็มๆเดี๋ยวเอามาให้ดูทีนึงเนาะสำหรับสีนี้ก็คือ Miller Gray นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้จับตัวสีน้ำเงินที่เป็น Nebula Blue เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีนึงกันนะ
โอเคแต่ละแชนแนลบอกเลยว่าชอบแล้วผมเชื่อด้วยว่าราคานะครับก็คือ6กิกครับ128กิกนะฮะ29,990 8กิกครับ256กิก26,990แล้วก็12กิกครับ256กิกราคา 29,990 บาทขายแล้วนะครับที่ AS Jedi Central Lazada 10โมงเช้าวันที่24พฤษภาคมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามชมรีวิวเร็วๆนี้สวัสดีครับ